สวัสดีค่ะพี่นางหนูใบชานะคะจากนางหนูใบชาเพจและนางหนูใบชา .com นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามาเสนอตอนเคล็ดลับง่ายๆในเรื่องของความขาวนั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นการดูแลตัวเองจากภายนอกนั่นเองนะคะก็คือการบำรุงไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําการทาแต่ว่าวันนี้พี่มีทริคเล็กๆทริคดีๆนิดเดียวเท่านั้นนะคะที่ทําว่าการทาโลชั่นกูต้ายังไงให้ผิวเราขาวขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งขอบอกเลยว่าไม่ยากขอเก็บอุปกรณ์ตามนี้นะคะแบบว่ามาใช้วิธีการรีวิวเพราะมันเป็นของใช้จริงตามนี้โอเคไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยก็มาอัดคลิปเพราะว่าอยากจะบอกนั่นเองค่ะเนื่องจากมีน้องๆหลายๆคนถามมานั่นเองนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นจากการอาบน้ำนั่นเองค่ะซึ่งปกติการอาบน้ำเนี่ยแนะนำให้ใช้สบู่กูต้านะคะซึ่งสบู่กูต้าที่พี่ชอบมากเป็นตัวนี้นั่นเองค่ะEE กูต้าเพียวโซมนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเขามีทั้งวิตามิน B3 วิตามิน E แล้วก็กูต้านั่นเองค่ะที่สำคัญคือหอมมากหอมจริงๆอาบไปแล้วตัวเราหอมแล้วก็ห้องน้ำหอมมากๆคนที่มาอาบน้ำต่อเรานี่แบบว่ารู้เรื่องอะหอมมากจริงๆนะคะแล้วก็ราคามันไม่สูงย่อมเยาแล้วที่สำคัญเนี่ยคือพี่รู้จักกับเจ้าของที่เขาเป็นทั้งหมอและเภสัชก็เลยรู้สึกว่าให้ความรู้สึกแบบมั่นใจอ่ะปลอดภัยนั่นเองนะคะมาดูตัวที่2หลังจากเราอาบน้ําเสร็จเนี่ยเราจะต้องมีการบํารุงนั่นก็คือการทาโลชั่นใช่มั้ยคะทีนี้การทาโลชั่นเนี่ยโลชั่นในท้องตลาดมีมากมายหลายๆตัวเลยว่ะแต่ว่าตัวเนี้ยพี่เลือกใช้ตัวนี้แล้วพี่มีทริคเล็กๆในการที่ทําให้มันขาวขึ้นนั่นเองนะคะก็คือเจ้าแฟรี่จิลตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของเดียวกับคุณหมอนั่นเองนะคะแพ็กเกจ1ที่เลือกคือแพ็กเกจสวยงามมากค่ะเจ้าหญิงสุดๆเลยนะคะ250 ml นั่นเองค่ะตัวนี้นั่นเองนะคะจะเป็น AHA มิ้วคือมีส่วนผสมตั้งแต่นมเลยนะคะช่วยเรื่องของความชุ่มชื่นช่วยเรื่องของความใสไม่พอนะคะเขามีส่วนผสมของ AHA จากผลไม้จากธรรมชาติซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นกรดผลไม้จากธรรมชาติที่จะผัดเซลล์ผิวที่หมองคล้ำเราออกอ่ะปกติเซลล์ผิวเราเนี่ยจะต้องมีการผัดทุกๆ14 วันแต่ตัวนี้เราจะเป็นเร่งผัดตัวแบบหมองคล้ำออกเร็วอ่ะดังนั้นผิวเกิดใหม่จะกระจ่างใสขึ้นและที่สำคัญก็คือมีเมล็ดหอยทากผสมอยู่ด้วยนอกจากนั้นมี AHA มีนมนะคะแล้วก็มีผลไม้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์โอเวอร์ไวท์คูณ10เลยทีเดียวคือ7 วันเนี่ยผิวน้องเริ่มใสรู้เรื่องเลยฟูแต่อย่าลืมนะว่าเจ้า AHA เนี่ยโลชั่นตัวนี้เนี่ยเรามาแกะขวดดูขวดก็ยังเจ้าหญิงมากนะคะขวดปั๊มแบบนี้เจ้าหญิงสุดๆเลยทีนี้วิธีการใช้ทริคมันอยู่เล็กๆตรงนี้คือให้เราผสมวิตามินซีค่ะวิตามินอินซีอินเจคชั่นตัวนี้เป็นวิตามินซีที่เราใช้ฉีดนั่นเองนะคะแต่ว่าเราเอาเจ้าตัวนี้ซึ่งถ้าซื้อตามร้านขายยาเนี่ยมันจะตกแอมละไม่กี่บาท 4-5 บาทนะคะวิธีการใช้เราก็ใช้วิตามินซีตัวนี้แหละมาหักร่วมทาร่วมกับเจ้าโลชั่นตัวนี้นั่นเองนะคะวิธีการหักเราดีดๆตรงนี้ลงมาหน่อยเพราะมันจะมีน้ำวิตามินซีอยู่ข้างบนนะคะเราก็เปิดทีนี้เปิดเนี่ยมันเป็นขวดแก้วระวังนิดนึงนี่เราก็หักคอแบบนี้เลยนะคะนี่ระวังนิดนึงถ้าเกิดกลัวเนี่ยแต่ว่าหักเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นขวดแก้วทิ้งดีๆนะอย่าไปทิ้งไม่ดีว่าแบบใครมาเก็บต่อเราเนี่ยอันตรายนะคะเราก็ทาวิตามินซีลงไปแบบนี้บนผิวเรานะคะบนมือไม่ใช่บนผิวสิก็กับปริมาณเอาพื้นที่บนร่างกายเราหลังจากนั้นเราก็ทำโลชั่นนี่ค่ะผสมลงไปแบบนี้นะคะก็คือเราก็จะได้วิตามินซีเข้มข้นที่อยู่ในโลชั่นตัวนี้นั่นเองนะคะพอผสมเข้าไปเสร็จนี่เนื้อโลชั่นก็ยังเป็นชุ่มชื้นแต่ว่ากลิ่นมันจะเหม็นนิดๆนะคะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของวิตามินซีหลังจากนั้นเราก็ทาไปเลยทีนี้อย่าลืมนะว่านอกจากจะมีวิตามินซีทำให้ผิวขาวใสแล้วเนี่ยตัวนี้ยังมี AHA ถึง 80% ดังนั้นทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเนี่ยหลังจากโลชั่นซึมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องทำอะไรคะทากันแดดค่ะซึ่งกันแดดเนี่ยน้องจะเลือกทาตัวไหนก็ได้แล้วแต่ใจน้องเลยส่วนตัวพี่ก็ยังใช้ในลายของ EE White Aura ตัวนี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่ามันมีทั้งวิตามินซีและ AHA มันจะคันยิบๆนิดหน่อยบ่อยไปไม่อันตรายต่อผิวมันจะแพ้ก็แต่เมื่อเราเป็นผื่นแดงๆถ้าไม่แพ้ไม่เป็นผื่นแดงก็ปล่อยไปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นกระบวนการผัดเซลล์ผิวหลังจากนั้นเราก็มาใช้วิตโลชั่นตัวนี้ก็คือ SPF 50ทาทุกเช้าก่อนออกจากบ้านเนี่ยเพราะว่าเวลาเราผัดเซลล์ผิวแล้วมีทั้ง AHA นู่นนี่นั่นแหละผิวเราจะไวแต่แดดทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้คือ1เนี่ยมันขาวเลยทันทีที่ทาเนี่ยมันทำให้ผิวเราที่ขาวอยู่แล้วเนี่ยขาวเพิ่มขึ้นอีกแล้วนอกจากนั้นไม่พอมันยังกันแดดได้นะคะซึ่งเราก็ทาง่ายเกลี่ยง่ายพี่ก็เลยเลือกใช้ตัวนี้มานานแสนนานสำหรับใครที่ติดตามพี่อยู่นั่นเองนะคะก็จะพบว่าผิวเราเนี่ยจะค่อนข้างขาวขึ้นมากๆเลยนะคะดูแลตัวเองทุกวันค่ะเดี๋ยวมันผิวเราจะขาวขึ้นนะคะไม่ต้องไปสรรหาแบบฉีดกินนู่นนี่นั่นอะไรหรอกแค่ทาก็พอแล้วดูแลตัวเองดีๆหลีกเลี่ยงแสงแดดเจอข้างนอกก็ใส่เสื้อแขนยาวนะคะเพราะว่าพวก
กูต้าเอสเอพวกนี้มันจะทำให้ผิวเราเนี่ยไวต่อแสงแดดคนขาวเนี่ยผิวจะไวแสงแดดต่อมากกว่าคนคล้ำนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็มาแชร์คลิกดีๆนะคะให้ได้ดูกันโอเคค่ะยังไงขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ